สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาชาติดแบงค์นะครับวันนี้คืนวันอังคารนะครับมีฟุตบอลลงสนามให้ลุ้นให้เชียร์กันหลายคู่นะครับวันนี้เลือกฟุตบอล U23 นะครับมาฝากแฟนๆกันอีก1คู่นะครับเป็นเกมระหว่างอิรักเจอกับคูเวตนะครับอิรักนั้นมีอยู่แล้ว2แต้มนะครับจากการเสมอจอร์แดนแล้วก็เสมอออสเตรเลียนะครับในที่คูเวตเองนะครับเล่นไป2นัดยังไม่มีแต้มนะครับพวกเขาแพ้ออสเตรเลีย0-2แล้วก็แพ้จอร์แดน0-1นะครับวันนี้อิรักต้องชนะนะครับเนื่องจากว่าถ้าพวกเขาชนะก็จะมี5แต้มโอกาสเข้ารอบต่อไปสูงนะครับเพราะว่าอีกคู่หนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือจอร์แดนออสเตรเลียต้องไปตัดแต้มกันนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะงูกินหางนับประตูได้เสียได้นะครับถ้าเกิดว่าผลจอร์แดนนะครับกับออสเตรเลียเสมอกันดังนั้นอิรักคนนี้ต้องชนะไว้ก่อนนะครับและที่สำคัญถ้าหากพวกเขาต้องการเข้ารอบนะครับก็ต้องยิงประตูเยอะๆนะครับคูเวตนั้นตกรอบแน่นอนแล้วนะครับเนื่องจากชนะวันนี้ก็จะมีแค่3แต้มดังนั้นไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับแรงจูงใจของเพื่อนคูเวตก็ดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปเยอะนะครับคาดว่าวันนี้คูเวตน่าจะจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับคู่หน้าจะเป็นฟาวาดมูบาลิชนะครับจับคู่กับยูซิฟราชิดเช่นเดิมนะครับในขณะที่อิรักเองนะครับวันนี้ต้องเน้นนะครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับ3ตัวรุกวันนี้มีมุนตาเดอร์มูฮัมเหม็ดนะครับไอรานฮาเมดแล้วก็อัสซันอับดุลลาเมียเล่นเป็น3ตัวรุกนะครับขณะที่หน้าเป้าใช้วาก้ารามาดานเช่นเดิมนะครับโดยวาก้ารามาดานนั้นยิงแล้ว1ประตูนะครับในเกมที่เสมอกับจอร์แดนนะครับวันนี้น่าเชียร์มากกว่านะครับแฮนดิแคปอาจจะเปิดแพงนิดนึงนะครับครึ่งครบลูกแต่เชื่อว่าอิรักซึ่งมีแรงจูงใจมากกว่านะครับฟอร์มโดยรวมก็ดูดีกว่าคูเวตนะครับวันนี้น่าจะหมดเก็บชัยชนะเหนือคูเวตได้สำเร็จกัดฟันเชียร์อิรักไปนะครับเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3คะแนนเต็มได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั๊ดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ